คำถามแรกเลยครับคุณหมอต้อครับมาจากคุณผู้หญิงเจ้าเนื้อทีเดียวบอกว่ากลัวเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เนื่องจากมีน้ำหนักถึง120กิโลกรัมปัจจุบันมีแฟนแล้วคบกันมาได้1ปีสัก4เดือนมานี่แฟนขอมีอะไรตลอดแต่ไม่กล้ารู้สึกอายรูปร่างตัวเองไม่กล้าถอดเสื้อผ้าต่อหน้าแฟนเขาก็ไม่ได้บังคับอะไรให้กำลังใจตลอดมาบอกว่าไม่ถืออย่าคิดมากเขารับได้เพราะว่ารักดิฉันแต่ดิฉันก็ยังกลัวไม่อยากให้แฟนเห็นความน่าเกลียดอยากคบกับเขาต่อไปแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เข้าใจดีว่าสักวันเขาต้องมีคนอื่นแน่ทุกวันนี้ก็ได้แต่นอนกอดกันเฉยๆอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปไม่อยากจะคิดเลยขอคำแนะนำจากคุณหมอด้วยนะคะทุกวันนี้ชีวิตประจำวันอยู่อย่างไม่มีความสุขเลยค่ะเพราะกังวลกับเรื่องนี้มากผมคงต้องบอกน้องก่อนว่าการที่น้องเจอผู้ชายดีๆคนหนึ่งผมอยากเรียกว่าผู้ชายดีๆเพราะเขามองข้ามในสิ่งที่เป็นสรีระและเขาพยายามมองในความเป็นตัวในของน้องครับเขาเพราะการที่เขาชอบน้องเนี่ยด้วยน้อง120เนี่ยผมว่าเขาคงมองข้ามสรีระไปพอสมควรเขาคงมองในส่วนที่เป็นตัวตนในเป็นนิสัยเป็นความคิดเป็นสิ่งที่เป็นความน่ารักที่อยู่ในตัวน้องค่ะเพราะผมมองว่าน้องเจอผู้ชายดีๆอย่างนี้แล้วเนี่ยน้องควรต้องพยายามเข้าใจเขาเพื่อนเข้าใจก็เถอะว่าที่เขารักยอมรับและเชื่อมั่นในตัวผู้ชายคนนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับผมอยากให้น้องเชื่อกับศรัทธาในคนที่เขารักน้องก่อนแฟนน้องประเด็นที่สองที่ต้องมาคุยกันแล้วก็คือว่าเมื่อน้องเองรู้สึกอับอายหรือรู้สึกเขินที่จะเชิญสรีระของน้องมันก็มี2ประเด็นประเด็นที่1เนี่ยผมมีคำแนะนำว่าถ้าอย่างนั้นน้องอาจจะต้องพยายามหน่อยถ้าห่วงเรื่องนี้ก็ไปจัดการกับเรื่องนี้เลยครับก็คือไปลดน้ำหนักไปควบคุมน้ำหนักจะเอาลงเหลือสัก80เหลือสัก100เหลือสัก60ได้เลยไปเปลี่ยนตัวเองใช่ครับเพราะดูเหมือนว่าความเชื่อมั่นของน้องส่วนหนึ่งจะมาจากสรีระงั้นก็ลองเปลี่ยนสิครับลองดูลองพยายามทำให้ได้นะครับนี่คือประเด็นที่1ครับประเด็นที่2ที่ผมอยากจะแนะนำน้องก็คือนอกจากการเปลี่ยนทางร่างกายผมอยากให้น้องเนี่ยปรับเปลี่ยนทางความคิดครับด้วยว่าในเมื่อผู้ชายคนหนึ่งเขามองข้ามขอบเขตของสรีระเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับตรงนี้แต่เขาให้ความสำคัญกับอีกส่วนหนึ่งคือจิตใจคือสิ่งที่เป็นตัวของน้องเองนิสัยถ้าอย่างนั้นน้องอย่าไปสนใจครับยิ่งน้องสนใจเองเนี่ยเขาจะยิ่งผู้ชายจะยิ่งรู้สึกได้ว่าคุณไม่เชื่อใจฉันเหรอคุณไม่ศรัทธาตัวฉันเหรอฉันต้องเริ่มจากการที่น้องต้องเชื่อมั่นกับศรัทธาตัวน้องก่อนถ้าน้องคิดว่าน้องภูมิใจในสิ่งที่น้องเป็นหรือน้องยืนยันน้องก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันน้องก็พยายามนะครับที่จะค่อยๆอาจจะค่อยๆก่อนไม่จำเป็นต้องไปเปิดชั่วชะโผะเดี๋ยวจะตกใจกันใหญ่นี่ทิ้งต่างถ้าเกิดผู้ชายเนี่ยเป็นผู้ชายประเภทที่ชอบผู้หญิงอ้วนชอบเจ้าเนื้ออย่างเงี้ยนะฮะคือเขาก็ชอบความที่น้องเป็นคนนิสัยใจคออย่างนั้นด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันก็ชอบอู้นอกจากผู้หญิงนี้นิสัยดีแล้วยังมีความอ้วนเป็นอาภรณ์สเปคนี่เลยอย่างนี้ถ้าน้องเขาไปลดความอ้วนนี้อาจจะเป็นเรื่องนะฮะจะดูสู้เขาจะดูว่าตายแล้วน้องของฉันสู้ไปแล้วถ้าเป็นกรณีนี้ควรจะสื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ชายยังไงดีได้สุดผมว่าคุยกันคุยกันนะคุยกันปรับความเข้าใจกันก่อนว่าเนี่ยฉันรู้สึกเขินนะในรูปด่างฉัน120บอกเขาเลยอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉันเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เธอชอบฉันตรงไหนชอบตัวไหนชอบเธอชอบฉันตรงไหนแค่ไหนชอบแค่3ชั้นหรือชอบแค่ไหนเธอบอกฉันมาเลยถ้าเสร็จแล้วจากหลังอย่างนั้นเนี่ยฮะตกลงกันผู้ชายจะบอกว่าโอ้ย120ฉันก็รับได้แต่ถ้าจะพอเหมาะเนี่ยฉันเอาสัก90แล้วกันงั้นเราค่อยปรับได้แต่จะเป็นไปได้มั้ยครับนี่คือผู้ชายอาจจะยังไม่เห็นจริงๆอาจจะสมมุติวันที่เห็นจริงเกิดผู้ชายตกใจไม่แน่นะไม่แน่เพราะว่าเวลาใส่เสื้อผ้ามันก็พรางบางส่วนที่เป็นชั้นๆอยู่เหมือนกันเกิดเห็นแล้วเกิดผู้ชายมีอาการตกใจผมถึงแนะนำน้องเขาเผื่อไว้ไหมคะผมแนะนำว่าถ้ายังไงเนี่ยฮะแรกสุดน้องค่อยๆเปิดทีละส่วนสร้างความคุ้นเคยก่อนนะครับเช่นอาจจะเปิดท่อนขาหน้าหรือว่าแขนอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เขาเห็นก่อนว่าตกลงนี่เป็นแบบนี้แล้วพอเขาเริ่มคุ้นเคยกับเราเขาก็จะเริ่มเข้าใจเขาจะเริ่มยอมรับได้แต่ขณะเดียวกันน้องก็ต้องยอมรับว่าถ้าผู้ชายคนนี้สนใจและให้ความสำคัญที่สรีระกับน้องมากจนถ้าน้องเปิดเผยจริงๆแล้วเขาเริ่มถอยหนีเริ่มที่จะเลิกคบกับน้องน้องก็ต้องยอมรับว่านี่มันคือความจริงเราคงไปโกรธใครไม่ได้ใช่ครับแต่อยู่ด้วยกันมาขนาดปีเศษนี่ผมว่าน่าจะบ่งบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกของใช่แต่ผมเชื่อว่าผู้ชายที่มีต่อน้องตัวน้องเขามีความน่ารักครับไม่งั้นผู้ชายก็ไม่อยู่ในขั้นนี้หรอกครับใช่โอเคนะฮะครับอ้วนๆน่ารักเยอะแยะไปนะครับป้า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 